อกเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่อานี่ซีรีส์อีกเอพิโซดนึงค่ะช่วงนี้นะคะอากาศหนาวมากเลยนะคะหลายๆคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็คงจะไปเที่ยวเล่นสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดกันใช่ไหมแต่ว่าอูนะคะพาทุกคนไปทำกิจกรรมอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้อูอยู่ที่ Providence Rhode Island ค่ะอยู่ที่สวนสัตว์ Roger Williams Park Zoo นะจ๊ะเขามีเทศกาลจัดเป็นสัตว์ในฤดูหนาวให้เราจะได้ชมกันนะคะที่เทศกาลนี้นะคะก็จะจัดอยู่ในช่วงของมกราแล้วก็กุมภาเท่านั้นนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนี่เลยตามมาดูนี่วันนี้เราจะเข้าไปดูกันนะนี่ค่ะเป็น Red Panda นะคะแพนด้าสีแดงนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะค่าตั๋วยังลดอีก 50% เหลือแค่$7.50เท่านั้นเองถ้าใครมีเวลาก็สามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะจ๊ะโอเคตามเข้ามาเลยค่ะเราเรียกว่าเป็น American Bison ค่ะเป็นวัวกระทิงนะคะซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่แถบเมืองเม็กซิโกแล้วก็อลาสก้าด้วยนะจ๊ะหนูเรียกน้องนี่กู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 อันนี้นะคะเป็นนกอินทรีค่ะเป็นนกสัญลักษณ์ประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังสงสัยกันอยู่ว่าเขาไม่มีกรงอะไรเลยอ่ะแล้วนกมันไม่บินหนีหรอก็เลยคิดว่านกเนี่ยอาจจะถูกตะปูตามไว้ที่ขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นหุ่นที่ใส่ฐานเอาไว้แล้วสามารถขยับหัวได้นี่นะคะคือตัวอีเห็นค่ะแต่ว่ากูยังไม่เห็นมึงเลยค่ะโอ้มันหายไปไหนย่ะแกลดครึ่งราคาเอาเหอะสัตว์ก็ลดลงครึ่งนึงค่ะนี่นะคะเราตอนนี้เป็นเสือหิมะนะคะนอนอยู่ตรงนี้เราจะปลุกเขานะคะออกลายมันเลยออกลายเห็นเผยตัวตนว่าจะไรสักเท่าไรชีไม่ตื่นค่ะชีไม่ตื่นนะคะเสือหิมะนะคะเสือดาวหิมะเนี่ยสามารถกระโดดจากตรงนู้นมาตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะอุ้ยแล้วยังจะให้มันกระโดดเลยไม่ค่ะแต่มันหลับอยู่ไงโอเคครับชีเหนื่อยชีเต้นมาทั้งคืนชีเป็นฮันนี่พัดสอนอะไรอย่างงี้อุ้ยตรงนี้มันนุ่มๆอ่ะถ้าคุณเปิดไว้2ฟีคุณจะกระโดดเหมือนแมงมุมค่ะเป็นแสงระวีสสวรรค์นะคะเราจะลองกระโดดดูอยู่เป็นไรครับเป็นกระต่ายค่ะวันนี้นะคะเรามีเพื่อนร่วมทริปของเรานะคะเด็กคนนี้ having fun having fun นะคะมีน้องพึ่งนะคะมาร่วมทริปกับเราวันนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะนางเอกมิวสิกของเราค่ะพี่โอค่ะต้องขึ้นเพลงอีกครับต้องขึ้นเพลงให้อีกนิดนึงนะคะนี่มีแพนด้าแดงค่ะนี่นะคะที่เรามาดูกันวันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเรดแพนด้านะจ๊ะนี่ก็คือเขาเอามาให้ดูเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะคะก็สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะย้ายมีแพนด้า2ตัวนี้นะคะไปไว้ที่อื่นแล้วเนาะนี่มีแพนด้านะคะหรือแรคคูนไม่ใช่มีแพนด้าไม่ใช่แรคคูนนะคะมีลักษณะเหมือนแรคคูนแต่ไม่ใช่แรคคูนนะจ๊ะถิ่นที่อยู่นะครับถิ่นที่อยู่ของเขานะคะอยู่ที่เอเชียจ้ะอยู่บนภูเขาฮิมาลายันนะจ๊ะแล้วก็อยู่ในเมืองจีนด้วยแล้วก็ทางตอนเหนือของพม่าค่ะนี่นานาจะได้เห็นทีนึงเนาะปีนออกมาแล้วปั๊กปีนออกมาแล้วหมีแพนด้าร้องยังไงหมีแพนด้าอ่ะหมีแพนด้าหมีแพนด้าค่ะหมีแพนด้าใช่ไหมทั้งเพลงมันร้องอยู่แค่นี้ปะน่ารักเนาะน่ารักมากเจ็ดตอนคุ้มละไม่ต้องคืนเงินละเมื่อเช้ามันนอนแกเมื่อเช้ามามันนอนน้ำมันก็หิวเพราะมันเขาจะเอาไผ่มาวางตรงนี้เนาะให้แบบหมีแพนด้าได้อ้ายน่ารักอ่ะเหมือนแมวพี่เลยน่ารักมากเลยค่ะมันไม่มาอยู่ที่ไหนเหรอสิเวนะคะตอนนี้นะคะอยู่หน้าบริเวณกรงของช้างนะคะซึ่งเป็นตัวเอกของสวนสัตว์โรเจอร์วิลเลียมแห่งนี้เลยนะจ๊ะช้าง3ตัวนี้นะคะมาอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้นะคะพร้อมกันเลยจากแอฟริกานะคะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยข้อยุค3ขวบนะจ๊ะแล้วก็เป็นช้างที่อยู่ในอเมริกาได้นานที่สุด
เลยนะคะคืออยู่ที่นี่นะจ๊ะฉากช้าง3ตัวนี้คือที่อื่นเนี่ยเวลาเค้ารับมาคือรับมาตอนที่โตแล้วแต่ว่าช้าง3ตัวเนี้ยรับมาตอนที่เด็กๆแล้วก็อยู่ที่เนี่ยได้นานไม่เคยถูกย้ายไปที่ไหนจ๊ะAfrican wild dog นะคะเป็นหมาในปะใช่หมาในไหมไม่ใช่หมานอกใช่เพราะมันอยู่ข้างในไงก็เรียกว่าหมาในนะคะโอเคค่ะไม่ไกลจากสวนสัตว์นะคะวันนี้พาทุกคนมาที่ดาวทาวน์ Providence ค่ะตอนนี้อูอยู่ที่อิตาเลียนชาวนะคะจะพาทุกคนมาที่หนึ่งนะคะเป็นที่ที่ดังมากๆเลยค่ะเป็นร้านเบเกอรี่ที่ดังที่สุดในเมือง Providence นะคะใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมากินร้านนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้เนาะวันนี้อากาศหนาวไปนิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคก็ได้เห็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นเยอะแยะเลยนะคะร้านนี้ค่ะเป็นร้านเบเกอรี่ที่แบบโอเคเต็มมากแล้วก็ใครมาที่นี่ต้องมากินที่นี่เท่านั้นนะคะชื่อร้านPastiche ค่ะว้ายอีบ้าร้านปิดชูสาขับรถมาเอาส่องเข้าไปดูข้างในได้ไหมมีคนนะยะนี่นะคะบรรยากาศในร้านเล็กๆน้อยๆก็อันนี้แซรี่สำหรับดีกว่าตอนนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็ได้สนุกสนานไปกับพวกเรานะคะตอนหน้าอุจจาระทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับการติดตามชมอันนี้แซรี่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายแอบเสียใจ